สวัสดีท่านผู้ชมนะครับกำลังคุยกับพี่อะไรนะพี่ฮะพี่รวมนะครับปลูกข้าวโพดไอตอนนี้ปลูกไว้กี่ไร่ปลูกสามไร่ปลูกไว้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับพี่26พฤษภาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาโอ้พระเจ้า26ไว้แล้วมิถุนาแล้วก็ไอ้ข้าวโพดนี่ตอนนี้ทำอะไรบ้างครับโอ้ปุ๋ยไปได้กี่รอบแล้วเอาปุ๋ยใส่ปุ๋ยอ่ะกี่รอบสองรอบเลยรอบเดียวรอบเดียวนะแสดงว่ารอบนี้ถ้าปุ๋ยก็ต้องใช้ปุ๋ยพวกสร้างเมล็ดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะต่อเพราะว่าทำมา10 กว่าปีข้าวโพดต่อนี่แก้ไม่ตกเพราะเนื่องว่าปุ๋ยใช้อ่ะฟิลเลอร์หรือว่าสูตรปุ๋ยต้องดูให้ดีว่ามันเป็นปุ๋ยโนฟิลเลอร์ไหมแล้วก็เป็นปุ๋ยที่ว่าเหมาะกับสภาพอากาศไหมมีส่วนสำคัญหมดเพราะว่าถ้าไปบอก16 20ก็ได้15 3 ตัวก็ได้16 3 ตัวก็ได้หรือว่าไปฟังใครก็ได้บางทีไม่เน้นหนักวิชาการก็เจ๊งได้เหมือนกันเพราะว่าข้าวโพดสีขาวเนี่ยระยะมันหมดยุคแล้วมันหมดยุคแล้วอันนี้ฝากก่อนฝากกันใหญ่เลยฝักไม่ใหญ่ยังพอได้ฝัก10 ฝักไปเข้าไป20 บาทอะไรเงี้ยนะแล้วไปต้มไทยเองเพราะนั้นฝักต่อที่สำคัญเรื่องการปลูกข้าวโพดอ้าวยังไงก็ฝากเข้าไปพี่น้องทั่วประเทศด้วยนะครับเรื่องฝักต่อ